พระพุทธศาสนากันมาไม่ใช่น้อยละนะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์ก็คืออยากจะให้พวกเรานั้นนะได้ปฏิบัติเป็นการประพฤติปฏิบัติในลักษณะของการบูชาเป็นการบูชาพระรัตนตรัยโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระมหาเจ้าเราเรียกว่าการปฏิบัติบูชานั้นเป็นการบูชาสูงสุดนะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ขอให้เป็นภาระของพวกเราว่าจะต้องนะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในขณะนี้นะไม่ใช่ฟังพระพูดไปก็เป็นจุดประสงค์รองก็แล้วกันนะจุดประสงค์หลักก็คือว่าเราต้องลงมือทำนะเมื่อกี้นี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้มาให้อารมณ์กรรมฐานได้มาให้ข้อคิดสะกิดเตือนใจกับพวกเราละนะเราก็นำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะเอามาทำต่อไปส่วนใครจะเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งเป็นอิริยาบถอื่นจะไปยืนเดินก็ไปทำได้ตามอัธยาศัยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในอิริยาบถที่เราเปลี่ยนไปนั้นนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นนะถ้าเราเป็นชาวพุทธที่ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพุทธองค์มาพอสมควรแล้วนะถ้าเป็นผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้ใหม่ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะมีไหมมีใครเป็นผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตเลยมีไหมเนี่ยไม่มีนะก็ที่แล้วเนี่ยมีนะอาตมาถามมีหลายคนเหมือนกันแหละนะแต่คราวนี้คงไม่มีนะเป็นผู้ที่เคยเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติกันมาแล้วทั้งนั้นนะทำต่อนะทำต่อไปลมหายใจของเรามีอยู่นะฝึกหัดเรียนรู้ศึกษาเฝ้าดูเฝ้ารู้แบบสบายๆนะทำแล้วต้องสบายนะปรับผ่อนกิริยาบถของเราที่กายนี้ปรับผ่อนที่จิตที่ใจของเราถ้าเรารู้และเข้าใจเราก็สามารถที่จะน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเอามาประพฤติปฏิบัติได้ทุกอิริยาบถนะ ลมหายใจมีอยู่ทำป่านะทำไปนะส่วนชีวิตของเราที่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์แท้เนี่ยนะเราได้มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยองค์สมเด็จพระมีเจ้าเราทรงสอนไว้นะทรงประกาศพระธรรมคำสอนไว้ก็คือจะมีพุทธประสงค์ให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้เรียนรู้ได้ศึกษาเรื่องตัวของตัวเองนี่เองเห็นไหมไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องของคนอื่นไม่ใช่มาเรียนรู้สิ่งอื่นที่เน้นหนักไปก็คือรู้ที่ตัวเราว่าตัวเราเนี้ยเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงเรียนรู้และศึกษามาจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งในตัวของพระพุทธองค์เองนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายถ้ารู้ตรงมาอย่างนี้แล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เป็นการยากนะไม่ได้ยากเย็นนะนะเป็นสิ่งที่ทำได้นะโดยที่เรานั้นให้รู้ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะที่ตัวของตัวเราเนี่ยนะถ้าเราได้ไปกำหนดรู้แล้วเนี่ยว่ากายนี้มีอยู่มามีจิตมีใจของเราก็มีนะกายนี้เป็นสภาพธรรม
ที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมเป็นสภาวะเป็นธรรมชาติสภาวะลักษณะของธรรมชาติที่เรียกว่ากายนี้คือรูปร่างกายของเรากายของเรานั่งอยู่เนี้ยก็คือรูปกายที่นั่งมาเป็นสภาพธรรมที่กำลังปรากฏมีสภาวะลักษณะที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้และศึกษาจากการได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะสามารถที่จะมาเข้าไปกำหนดรู้ได้ตรงตามสภาวะลักษณะที่เป็นลักษณะของธรรมชาติที่ปรากฏได้ถูกตรงถูกต้องเป็นสภาวะเป็นของจริงมีจริงอย่างนี้นะเราก็จะได้ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปนะว่าในสิ่งต่างๆที่เป็นของจริงมีจริงเนี่ยก็มีจริงจริงจริงมีสองจริงนะจริงโดยสมมุติชั่วคราวอย่างเงี้ยนะพวกเราก็คงจะคงเคยได้ยินมั่งนะตัวเราเนี่ยเป็นของจริงมีจริงคือกายเนี้ยนะของจริงมีจริงโดยสมมุติชั่วคราวหนึ่งมีเป็นของจริงโดยจริงโดยแท้เห็นไหมไม่ใช่ของปลอมนะถ้าเป็นของจริงโดยจริงโดยสมมุติชั่วคราวนะเป็นสิ่งที่แต่งตั้งกันขึ้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นของจริงเนี่ยนะก็จริงโดยยังไม่แท้ใช่ไหมเรียกว่าจริงโดยสมมุตินะนะของสมมุติของจริงไหมของจริงนั่นแหละแต่จริงโดยสมมุตินะแต่จริงโดยแท้เป็นอย่างไรอ่ะอย่างเงี้ยเราก็คงจะต้องได้ยินได้ฟังต่อไปใช่ไหมบางคนก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วว่ากายของเราเนี้ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าจริงโดยสมมุติก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมีอาการ32ที่ปรุงแต่งกายขึ้นมารวมแล้วเป็นกายนี้นะเป็นร่างกายของเราเนี่ยมีอาการ32ซึ่งเราได้สวดมนต์ผู้เก่าแล้วเนี่ยก็จะได้สวดมนต์บางคนบางท่านอาจจะไปท่องจนกระทั่งจำได้นะหรือมันบางคนก็อาจจะไม่ได้ท่องแต่พิจารณาใกล้ควรจนกระทั่งจำได้เลยอย่างนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นได้มีความเข้าใจในเรื่องพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงได้ตรัสไว้ไม่ใช่น้อยแล้วนะสำหรับผู้ที่สนใจใส่ใจไม่อะไรไม่ปล่อยปละเลยหรือมองข้ามในการที่จะเรียนรู้ศึกษามาใคร่ครวญอยู่ที่หลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนว่านี่แหละคือเนื้อแท้ที่เรานั้นจะต้องค่อยๆเข้าไปให้ถึงถูกไหมให้ถึงในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นกายของเราเนี่ยเป็นสภาวะธรรมชาตินะที่มีอยู่ปรากฏอยู่นะปรากฏอยู่โดยสมมติก็เป็นกายนี้มีผมขนเล็บฝันหนังเป็นต้นเนี่ยมีอาการ32ที่เราได้สวดมนต์แล้วแต่ถ้ากายนี้เป็นของจริงจริงโดยแท้พระองค์ก็ทรงสอนต่อไปว่าจริงโดยแท้จริงโดยปรมัตถธรรมเนี่ยนะก็เป็นของจริงที่เรียกว่ากายนี้มีสภาวะธรรมชาติก็คือเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าสภาวะธรรมที่เรียกว่ากายเนี้ยที่เป็นของแท้ของจริงนั้นเป็นธาตุดินน้ำไฟลมบางคนก็เคยได้ยินคุ้นหูแล้วแต่จำได้เนี่ยนะเราก็จะต้องเรียนรู้และศึกษาต่อไปว่าแท้ที่จริงแล้วกายของเราเนี่ยเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเป็นอย่างไรเป็นของจริงแท้โดยอย่างไรนะถ้าเรามากำหนดให้เห็นว่ากายของเราเนี่ยเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเราเห็นเข้าไปเข้าถึงความรู้สึกที่จิตที่ใจของเราอย่างเงี้ยก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้
ได้มาเรียนรู้และศึกษามองเรียนรู้ศึกษาดูไปศึกษาไปดูแล้วดูอีกเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าศึกษาเฝ้าใส่ใจสนใจสังเกตอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยที่กายนี้เราก็จะเป็นผู้ที่มารับรู้ขึ้นมาเห็นไหมเมื่อเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเป็นแบบนักสังเกตการเห็นไหมเราเป็นนักสังเกตการมันก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยใช่ไหมเรามีชีวิตอยู่มีกายอยู่เราจะไม่เป็นผู้ดูผู้รู้เฝ้าสังเกตที่กายของเรากายยืนกายเดินกายนั่งแม้กระทั่งกายที่นอนแม้กระทั่งกายทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถก็ไม่ปราศจากไปจากอะไรกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนไม่ปราศจากไปจากกายทั้งสี่อิริยาบถใหญ่นี้เห็นไหมเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องตระหนักและก็เรียนรู้ศึกษาไปจนกระทั่งชีวิตนี้ไม่รู้จะจบไหมว่าเรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องของกายของเราเนี้ยเฝ้าดูเฝ้ารู้จนกระทั่งรู้แล้วและเข้าใจแล้วอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรกังขาอยู่แล้วนะเราก็จะรู้ว่าอ๋อในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะเราไม่สงสัยละนะใจตรงนี้มีความรู้สึกว่าเป็นไปตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยนะเราก็จะต้องพิสูจน์ทดลองด้วยตัวของตัวเองอย่าเพิ่งปฏิเสธหรืออย่าเพิ่งยอมรับนะแต่เราจะต้องเป็นผู้ฟังไว้เมื่อฟังแล้วต่อไปก็เราต้องเป็นผู้ศึกษานะศึกษาโดยการเรียนรู้ศึกษาอย่างเนี้ยมาประพฤติปฏิบัติมาบวชเป็นนักบวชนักปฏิบัติอย่างนี้บ้างแล้วเราก็จะรู้ว่าในสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยสุขุมล้ำลึกคัมภีรภาพเหลือเกินกว่าที่เรานั้นจะยอมรับได้ด้วยการที่ว่าไม่ใช่ไม่ศรัทธานะที่เราแต่เราก็ยังสงสัยอยู่ในพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เห็นไหมว่ากายของเรามีอยู่อย่างเงี้ยนะว่ากายของเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วเนี่ยนะมีหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยนะเป็นบุคคลนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะมีเชื้อชาติศาสนามีฐานะมีผิวพรรณมีฐานะยากจนมั่งมีเศรษฐีมหาเศรษฐีขนาดไหนเป็นบุคคลนี้อย่างนี้อย่างไรเนี่ยนะมีฐานะในสังคมอย่างไรตำแหน่งใดๆๆเกิดขึ้นที่ตัวของตัวเราเนี่ยนะนั่นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้เลยว่าองค์สมเด็จพระวิญญาณเราทรงสอนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นตัวเราเป็นบุคคลนี้อย่างนี้ที่เรียกว่ามีกายนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของที่เรียกว่าตัวเราของเราเนี่ยนะแท้ที่จริงแล้วเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติเท่านั้นนะนี่คือของแท้ของจริงที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาต่อไปเราก็จึงมาศึกษาโดยใช้ลมหายใจของเราไงนะว่ากายนี้ลมหายใจมีธาตุลมดินน้ำไฟลมเนี่ยนะมีลมหายใจนี้เป็นของแท้ของจริงเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้นะเป็นธาตุเป็นธรรมชาติเป็นธาตุดินน้ำไฟลมและธาตุดินน้ำไฟลมเนี้ยทั้งสี่ธาตุเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแตกแยกออกจากกันได้อีกแล้วนะในกายของเราไม่ว่าจะแบ่งกายของเรานั้นให้เล็กที่สุดเล็กขนาดไหนก็ตามนะเดี๋ยวจะถ้าเป็นทางโลกเขาก็เป็นอะตอมเป็นปรมาณูนะที่เป็นสิ่งที่ย่อยเล็กที่สุดเนี่ยแม้กระทั่งเราเอากายของเราสักส่วนหนึ่งเช่นผมของเราเนี่ยนะเอาผมของเรามาไม่ต้องเอาผมทั้งเส้นมาเอาผมของเราที่เล็กที่สุดมาเนี่ยนะผมที่เล็กที่สุดที่ย่อยเล็กที่สุดแล้วเนี่ยนะผมเส้นนั้นๆที่ย่อยเล็กที่สุดนั้นก็ยังมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมประชุมรวมกันอยู่ที่ส่วนที่เรียกว่าผมที่ย่อยเล็กที่สุดตรงนั้นด้วยอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปโด
ด้วยความที่เรานั้นก็ยากที่จะห้ามใจตรงนี้ว่าเอ๊ะจะจริงหรือยังมีการคลางแคลงสงสัยอยู่ที่จิตที่ใจของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูบาอาจารย์ของเราก็ได้สอนเรานะมาบอกกล่าวกับเราโดยการที่ยังไม่ต้องให้ไปถึงในสิ่งที่มันจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความรายมีความลังเลสงสัยแต่อยากจะให้พวกเรานั้นมีความศรัทธาขึ้นมาก่อนด้วยความมีศรัทธามีศรัทธาก่อนเนี้ยเราก็จะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เราสอนโดยใช้เรามานะมันเป็นนักบวชการมาอยู่รักษาศีลแล้วเจริญกรรมฐานทำลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำความสงบนิ่งให้เกิดขึ้นที่กายนี้ที่จิตที่ใจนี้ใช่ไหมพอไม่ต้องให้รู้อะไรมากมายใช่ไหมแต่ในสิ่งที่เราจะต้องรู้ซึ้งเข้าไปถึงในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะตอบด้วยตัวเองได้ว่ากว่าที่เราจะรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงแสดงไว้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ใจดวงนี้ยอมรับขึ้นมาว่าแท้ที่จริงตัวเราเนี่ยที่เรียกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเราเนี่ยนะเป็นสัตว์บุคคลนี่อย่างนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงปฏิเสธเห็นมั้ยทรงปฏิเสธถ้าเป็นของจริงมีจริงแท้จริงเนี่ยพระองค์ทรงปฏิเสธความเป็นตัวตนความตั้งอยู่แบบที่จะเรียกว่าจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้เป็นของที่มีพระองค์จึงสอนว่ามีจริงโดยสมมุติชั่วคราวนะมีอยู่ในโลกใบนี้ว่าตัวเราเนี่ยมีอยู่เป็นตัวตนอยู่นะที่นั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวตนได้อย่างไรก็พระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่ามีนั้นมีจริงโดยสมมุติเป็นสมมุติสัจจะเป็นสัจจะความจริงโดยสมมุตินะแต่จริงโดยปรมัตถ์จริงโดยแท้นั่นน่ะเป็นธาตุเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เป็นสภาพที่ตั้งอยู่ได้ยาวนานเลยตั้งอยู่ได้สั้นแสนสั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏให้ใจนี้ได้รู้ว่าอ๋อนี่ตัวเราเนี่ยนะที่เรียกว่ากายเนี่ยมีอยู่เป็นชีวิตเนี่ยนะมีอยู่แต่กลับไปดูใหม่พอกลับไปดูแป๊บเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นกายนี้ที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทำให้ใจนี้ได้รู้ว่าอ๋อนี่คือชีวิตนี่คือกายนี้ของเราที่มีอยู่เนี่ยนะกลับไปดูใหม่แล้วไม่มีละหมดไปแล้วเห็นไหมกลับไปดูใหม่แล้วไม่มีละแล้วที่มีอยู่ขณะนี้ล่ะที่มีอยู่ในขณะนี้นะเขาเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นมีในจิตในใจของเราที่พระองค์ทรงหมายแล้วก็ทรงที่จะชี้แจงแสดงให้เรานั้นได้เข้าถึงสภาวะลักษณะของธรรมชาติที่อวิชชาปิดบังใจของเราไว้ไม่ให้เรานั้นได้ประจักษ์แจ้งความจริงใช่ไหมเพราะนั้นสัจธรรมพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงตรัสรู้นั้นลุ่มลึกสุขุมคัมภีรภาพนั้นพวกเราทั้งหลายก็คงจะต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปในขณะนี้มิได้หมายความว่าจะให้พวกเรานั้นต้องได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เรียนได้รู้และจงกระทั่งเข้าอกเข้าใจในขณะนี้ทั้งหมดที่พูดไปใช่ไหมในสิ่งต่างๆที่พูดไปนั้นเป็นเพียงแต่อุปกรณ์เท่านั้นแหละเป็นเพียงแต่กุศโลบายเท่านั้นที่พระองค์ทรงมุ่งประสงค์ไว้ที่จะให้เรานั้นได้มีการลงมือเรียนรู้ศึกษาปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้โดยการที่ไม่หลงลืมไปนะลืมเนื้อลืมตัวลืมกายนี้ลืมสิ่งที่เป็นชีวิตของเราเรียกว่าจิตใจนี้ด้วยที่รวมแล้วเป็นเนื้อเป็นตัวเรานี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวตนเป็นชีวิตเป็นของที่พวกเราทั้งหลาย
จะต้องเรียนรู้และศึกษานะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราฟังไปแล้วไม่ทิ้งการปฏิบัติการปฏิบัติของเราคือลมหายใจเพราะพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสรู้ได้นะก่อนที่จะตรัสรู้ตอนที่มีพระชนมายุแค่7,000 ปีใช่ไหมช่วงนั้นคลอดจากประสูติออกจากคันพระมารดาแรกเนี่ยนะหลังจากที่พระมารดาก็ได้สิ้นพระชนไปแล้วนะ7,000 ปีพระเจ้าสุทโธทนะก็มีกิจกรรมในการที่จะทำอะไรแลกนาขวัญใช่ไหมแล้วเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ตามเสด็จไปด้วยนะตามเสด็จไปด้วยแล้วไปที่ไหนไปหลบอยู่นะไปหลบอยู่เขามีแลกนาขวัญกันพระองค์ก็ไปหลบอยู่ในมุมสงบนะไปอยู่ที่ใต้ต้นว่าแล้วก็ทำไมแล้วก็ด้วยพระบารมีที่ทรงสะสมไว้นานหลายภพหลายชาติเหลือเกินนะจนกระทั่งมาเป็นชาติสุดท้ายแล้วสำหรับพระองค์ที่เกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะแล้วพระองค์ก็เจ้าชายสิทธัตถะก็ไปนั่งอยู่ใต้ร่มว่าและนั่งทำความสงบใจให้เกิดขึ้นทำสมาธิก็เกิดจากการที่ดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เองจนกระทั่งเกิดสมาธิสมาธิเกิดขึ้นนะจนกระทั่งมีความอัศจรรย์ของการประพฤติปฏิบัติว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ในการที่สมาธิที่พระองค์ทรงกระทำขึ้นและบังเกิดขึ้นนั้นนะพระอาทิตย์ที่ขึ้นอยู่ถึงกับหยุดนิ่งนะไม่เคลื่อนนะเงาของต้นว่านั้นไม่เคลื่อนคล้อยไปเลยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบุญบารมีมาก่อนที่จะตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในขณะที่มีพระชนมายุ7,000 ปีก็ใช้ลมหายใจนี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำมาสั่งสมบุญบารมีที่จะเรียนรู้ศึกษาสัจธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้มาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็คงจะต้องรู้ว่าลมหายใจนี่แหละจะเป็นอุปกรณ์ที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องดำเนินตามองค์สมเด็จพระมีเจ้าของเราว่าเรานั้นจะต้องเป็นผู้เรียนรู้และศึกษาเพราะลมหายใจนั้นมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยนะเป็นอุปกรณ์ที่ติดเนื้อติดตัวเราไปตลอดเวลานะไม่ได้คลาดต่อชีวิตเราเลยนะแต่ใครล่ะสักกี่คนเนาะที่จะใจสนใจที่จะเรียนรู้ศึกษามีความตระหนักเกิดขึ้นแล้วก็เห็นความสำคัญว่าเรานั้นจะเรียนรู้เรื่องของชีวิตเราลมหายใจนี่แหละจะเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ว่าตัวเรานั้นนอกจากมีกายนี้แล้วเนี่ยนะกายนี้มีเป็นดินมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นมีอาการ32แล้วถ้าสิ่งต่างเหล่านี้มีอาการ32นั้นเป็นจริงโดยสมมุติชั่วคราวแต่จริงโดยแท้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอย่างนี้แล้วเนี่ยนะพุทโธก็ทรงรู้ต่อไปว่าลมหายใจนี่แหละจะทำให้เรานั้นได้รู้ว่าอะไรรู้ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเป็นตัวตนนี้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาเนี่ยมีจิตมีใจด้วยจิตใจนั้นก็คือนามธรรมนามธาตุเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้เป็นของจริงมีจริงเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็จะต้องรู้ว่าสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจนะมาตอนหัวค่ำเราก็จะได้ยินครูบาอาจารย์ของเรานะซึ่งเป็นพระเดชพระคุณของหลวงพ่อวิชัยเขมโยเห็นไหมซึ่งเป็นสาธมิกร่วมกันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยก็ได้พูดถึงเรื่องของหลวงพ่อด้วยนะแล้วก็พูดถึงเรื่อง
ของลมหายใจด้วยว่าลมหายใจนั้นมีอยู่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาใช่ไหมแล้วเราจะรู้ว่าจิตใจที่เรามีจิตมีใจนั้นจิตใจเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรจิตใจถ้าเรานั้นได้รู้และเข้าใจมันก็ยากที่จะมันจะเป็นยังไงนะจิตใจเป็นไงอย่างเงี้ยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิชัยก็ได้ชี้แจงแสดงไขว่าจิตนั้นเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมนามธาตุที่ปรากฏเกิดขึ้นอาศัยทางทวารทางตาเนี่ยนะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยเกิดขึ้นรับรู้สิ่งต่างๆที่ปรากฏทางทวารต่างๆนั้นเห็นไหมนี่คือจิตก็ทำหน้าที่นะจิตอาศัยตาเกิดจิตอาศัยตาเกิดทำหน้าที่เรียกว่าเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่มาปรากฏทางตาเรียกว่าอารมณ์ที่มาปรากฏให้จิตนั้นได้รับรู้นะอารมณ์ที่มาปรากฏให้จิตนั้นรับรู้คืออะไรก็คือรูปารมณ์นะเป็นรูปารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตที่จิตอาศัยตาเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้นะจะให้หูไปรับรู้สิ่งที่ปรากฏจะให้จิตอาศัยหูเกิดแล้วไปรับรู้รูปารมณ์คือรูปสีทางหูเป็นไปไม่ได้เห็นไหมจิตจะอาศัยหูเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางหูได้คือสัทธารมณ์คือเสียงนะเสียงที่มาปรากฏทางหูนี่เรียกว่าสัทธารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตที่อาศัยหูเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางหูเรียกว่าได้ยินเห็นไหมได้ยินเพราะนั้นได้ยินเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นของจริงมีจริงและได้ยินนั้นเป็นจิตนะเห็นนั้นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตเพราะเห็นเป็นสภาพรู้ทัศน์รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเรียกว่าจิตเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็คือรูปสีเนี่ยนะว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นั้นเราจะต้องรู้ต่อไปว่าเห็นเป็นเพียงแค่สีแค่นั้นไม่ได้เห็นเป็นอย่างอื่นเห็นที่ตาเนี่ยนะจิตอาศัยตาเกิดเนี่ยเห็นแค่สีเท่านั้นยังไม่รู้เป็นอะไรนะที่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนั้นมารู้ทางมโนวิญญาณเห็นไหมจิตอาศัยใจตรงนี้เกิดนี่ลงสู่มโนวิญญาณเนี่ยอาศัยตาเกิดได้ลงสู่ใจรู้ใจนั้นรู้เดียวรู้ในสิ่งเดียวกับที่จิตอาศัยตาเกิดมโนวิญญาณตรงนี้รู้ในสิ่งเดียวกันสิ่งที่ปรากฏทางตานั่นแหละแต่มารู้ที่ใจนี้โดยรู้โดยอะไรรู้ว่าเป็นสิ่งใดรู้โดยสัญญารู้ว่าเป็นสิ่งใดๆเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยพอสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วมารู้ว่าเป็นสิ่งใดๆนั้นมารู้ทางใจเห็นไหมสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องรู้และได้ยินต่อไปใครจะปฏิเสธและไม่รู้ไม่ได้ยินแล้วจะมาเรียนรู้เรื่องของชีวิตของตัวเองและจะมาเข้าใจเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวของเรานี้และที่พระองค์ทรงปฏิเสธว่านี่เป็นเพียงแต่สมมติชั่วคราวเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติเท่านั้นเราจะไม่สามารถที่จะตอบตัวเองได้เลยนะว่าเอ๊แล้วมันไม่ใช่ตัวตนได้อย่างไรและไม่ใช่ตัวตนแล้วมันมีอยู่เดี๋ยวนี้อย่างนี้เราจะตอบตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าเรานั้นยังไม่เข้าใจแต่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราจะได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เรียนได้รู้ศึกษาต่อไปเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งมันเข้าไปถึงความรู้สึกที่จิตที่ใจของเราว่าโอ้ใช่ที่มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นเขาไม่ได้สัตว์บุคคลเนี่ยนะมันมีในความรู้สึกของเราเดี๋ยวนี้อย่างนี้
ในขณะใดที่มันยังเป็นตัวตนเป็นบุคคลนั้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่มันสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ใจตรงนี้ยังมีอวิชชาปิดบังไว้นั่นเองเห็นไหมเป็นความเป็นสัญชาตญาณของทุกชีวิตที่เกิดมาเป็นชีวิตแล้วต้องมีสัญชาตญาณอย่างนี้อย่างนี้เห็นความเป็นตัวตนอย่างนี้แหละทุกชีวิตก็มีสัญชาตญาณอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิใดๆก็ตามภพภูมิของทุกขติก็มีสัญชาตญาณอย่างนี้ภพภูมิของมนุษย์ก็มีสัญชาตญาณอย่างนี้จะเป็นเทวดาก็มีสัญชาตญาณอย่างนี้นะสัญชาตญาณแห่งความเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ทำอย่างไรล่ะในสัญชาตญาณอย่างนี้จึงจะต้องเรียนรู้และศึกษาจนกระทั่งแจ้งกับใจของตัวเองและรู้ขึ้นมาในทุกขณะจิตว่านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยทำอย่างไรเนาะถ้าทำอย่างนั้นได้เกิดที่จิตที่ใจงี้ของเราได้เกิดที่ความรู้สึกงี้ที่ความรู้สึกที่ใจของเรางี้ได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะปัญหาจะไม่เกิดเพราะเรารู้และเข้าใจตรงตามความเป็นจริงซะว่าความจริงเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมความจริงเขาเป็นยังไงก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วและเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปเป็นทุกข์เป็นสภาพที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วทนที่จะไม่เที่ยงไม่ได้นี่นะดีกว่าเป็นทุกขังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาก็คือเป็นสภาพที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สิ่งใดๆที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้ากลับไปดูแล้วว่างเปล่าจากตัวตนหมดไปแล้วนะมันสั้นถึงขนาดนั้นแต่ชีวิตที่มีอยู่ที่ตั้งอยู่ได้นี่ล่ะเพราะเหตุปัจจัยที่มีการสืบต่อกันอย่างรวดเร็วเนี่ยเรื่องของจิตเรื่องของใจเรานะที่ทำให้เรานั้นจะต้องมาเรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อแท้ของชีวิตของเราว่าแท้ที่จริงชีวิตเรานั้นนะที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั่นนะทำไมเนาะชีวิตเกิดมาแล้วจึงต้องทุกข์พระองค์จึงสอนว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ต้องทุกข์นะเพราะชาติเป็นความเกิดนะเนี่ยชาติปีทุกข์ฆ่าเนี่ยนะไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรในภพภูมิไหนๆก็ตามก็ต้องทุกข์แม้จะเกิดเป็นภพภูมิของมนุษย์ที่ว่าเป็นสมบัติที่เราได้มาแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสมบัติที่ร่ำค่าประเสริฐหนักหนาเนี่ยนะเรายกย่องตัวเองนะว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นสมบัติที่เรียกว่าเป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์เรายกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐแต่ความเป็นผู้ประเสริฐนั้นพระองค์ทรงสอนว่าจะประเสริฐได้เรานั้นจะต้องเป็นผู้มีใจสูงต้องมีคุณธรรมของจิตของใจใช่ไหมมันต้องเข้าไปถึงจิตถึงใจถ้าไม่เข้าไปถึงจิตถึงใจแล้วถึงแม้เนื้อตัวหน้าตาเราอย่างนี้เป็นบุคคลนี้จะให้สูงส่งขนาดไหนจะให้สวยหรอขนาดไหนก็ตามถ้าเป็นผู้ที่ยังไม่มีใจสูงแล้วจะบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนั้นก็คงจะไม่ตรงกับความหมายที่พระองค์ทรงเรียนรู้และศึกษาค้นพบมาเพราะนั้นชีวิตเราทั้งร้ายที่ได้ความเป็นมนุษย์ได้สมบัติของความเป็นมนุษย์แล้วเราจะต้องรู้และภาคภูมิใจเราทำความเข้าใจในเนื้อในตัวเราเนี้ยว่าในความเป็นมนุษย์ของเราเนี้ยได้สมบัติของความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรที่เราได้ความเป็นมนุษย์มาเนี้ยได้เป็นผู้มีใจสูงใจสูงอย่างไรใจสูงก็คือมีความมีจิตใจที่เป็นผู้มีความเป็นปกติมีความอยู่ด้วยความที่จะไม่เบียดเบียนกันเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะยกย่องตัวเองว่าเป็นมนุษย์แล้วจะต้องไม่เบียดเบียนกันเพราะนั้นชีวิตที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นจิตใจของเราดวงแรกที่เรานั้นได้มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเนี่ยนะเราเป็นผู้มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมด้วยความสมบัติของความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์นะสมบูรณ์แล้วสมบัติที่เราได้มาคือความที่เรานั้นเป็นผู้มีใจสูงไม่เบียดเบียนกันเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันแต่พอเราเติบโตมาคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเราแล้วนะมาแล้วมาอยู่ในโลกใบนี้โตขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณที่เรานั้นได้มาเห็นไหมได้มาแล้วได้ความเป็นสัญชาตญาณแห่งความเป็นผู้มีชีวิตแล้วเนี่ยแล้วมาเกิดในภพภูมิอย่างนี้เรียกว่าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น
ภพภูมิใดๆก็ตามมีสัญชาตญาณอย่างนี้ทั้งสิ้นของความเป็นชีวิตว่าจะต้องมีสัญชาตญาณแห่งความอะไรความเป็นตัวตนเนี่ยนะเป็นสัญชาตญาณที่พระองค์ทรงปฏิเสธไว้แต่จะปฏิเสธอย่างนั้นเราจะอยู่ๆแล้วเราจะปฏิเสธโดยไม่เรียนรู้และศึกษามันก็เป็นเพียงแค่นกแก้วนกขุนทองที่จะพูดไปบ่นไปแค่นั้นแต่ถึงแม้จะพูดไปบ่นไปด้วยความศรัทธาแล้วยังไม่รู้จักที่จะเรียนรู้และเข้าใจเข้าถึงจิตถึงใจมันก็ยังเป็นศรัทธาแบบอะไรแบบหัวเตานั่นนะผุผุโผโผบางครั้งบางคราวที่มีศรัทธาขึ้นมาก็เรียนรู้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมนะเพื่อจะให้เข้าถึงแต่พอทำไปมันยากเหลือเกินที่จะรู้ได้เข้าใจบางทีบางครั้งก็ท้อถอยแล้วก็บางทีบางครั้งก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงหรือจะมาประจักษ์แจ้งกับใจเราจะเรียนรู้เราจะมีบุญบารมีที่จะเข้าไปอย่างรู้ในความรู้ความเห็นอย่างนี้ได้บ้างไหมเนี่ยนะแต่พระองค์ทรงสอนว่าถ้าตราบใดก็ตามนะที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้มาแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่พุทธองค์ทรงค้นพบรู้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยนะเรียกว่าสัจธรรมความเป็นจริงที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยก็คืออริยสัจสี่นั่นเองตราบใดก็ตามที่หนทางในการที่จะเรียนรู้ศึกษาคือมรรคมีองค์8นะที่เรานั้นเคยได้ยินได้ฟังว่าอริยสีเริ่มขึ้นด้วยทุกขสัจจะเห็นไหมทุกขสัจจะคือทุกขสมุทัยสมุทัยก็คือสมุทัยสัจจะคือเหตุแห่งทุกขทุกขสัจจะก็คือกายนี้ใจนี้นั่นเองก็คือทุกขสัจและสมุทัยสัจจะก็คือสมุทัยสัจคือเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมทำไมทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยกายนี้ใจนี้ทำไมจึงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยปัจจัยเหตุปัจจัยคืออะไรทุกขสัจจะคือกายนี้ใจนี้สมุทัยสัจจะคือเหตุแห่งทุกข์คือเหตุแห่งการเกิดขึ้นอุบัติแห่งกายนี้ใจนี้ก็คือตัณหานั่นเองนะตัณหาคือความทะยานอยากของใจที่เร่นไปนะเป็นความยินดีพอใจแล้วก็ยึดติดข้องอยู่ในที่เรียกว่าเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่เราทั้งหลายก็ต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปแต่ไม่ได้เป็นการที่เราจะต้องไปท่องจำที่แม้กระทั่งจำได้แล้วบางทีบางครั้งเราไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติให้ควบคู่กันไปก็ยากทั้งหลายยากหลายเหลือเกินที่เรานั้นจะได้เข้าถึงความรู้สึกว่าทุกขสัจจะที่พระองค์ทรงหมายนั้นกายนี้ใจนี้ที่ว่าเป็นทุกข์นั้นนี่แหละคือชีวิตเพราะกายนี้ใจนี้นี่แหละคือทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปนะทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะและนิโรธสัจจะนิโรธสัจจะก็คือความดับแห่งทุกข์เห็นไหมอริยสี่ความดับแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ก็คืออะไรก็คือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมีอยู่จริงนี่นะแล้วพระองค์ทรงสอนอย่างไรอะไรยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปว่านิโรธสัจจะนั้นกิจของเราที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาคือนิโรธสัจจะเราจะต้องทำให้แจ้งกับใจเรานี้ว่าความดับแห่งทุกข์มีอยู่แจ้งอยู่ในใจเราเห็นไหมในสภาวะลักษณะของความรู้สึกว่าใจเราเห็นแล้วโอ้นิโรธสัจจะเกิดขึ้นทีละขณะจิตที่เรามีอยู่เนี่ยเราสัมผัสได้บ้างมั้งแม่เราก็สามารถสัมผัสได้แห่งความที่เป็นความดับแห่งทุกข์ที่ทุกข์มันเกิดขึ้นรุมเร้าอยู่ที่กายนี้ที่ใจนี้ของเรายามใดที่ความทุกข์ดับไปเรามองเห็นโอ้ความทุกข์ดับไปมันโล่งโปร่งเบาสบายใจของเราอย่างนี้นะนี่นะในขณะจิตนั้นๆๆเห็นไหมเพราะเรานั้นเป็นอย่างไรเราถึงได้เกิดอย่างนั้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยพอหมดเหตุหมดปัจจัยบางทีบางครั้งนิโรธสัจจานั้นที่เกิดขึ้นความดับแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็หมดไปด้วยเห็นไหม
เพราะว่ามันยังเป็นการเรียนรู้และศึกษาที่ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นของสภาวะธรรมที่จะประหารกิเลสตัณหาคือเหตุแห่งความทุกข์นะคือตัวตัณหานะที่ซึ่งเกิดจากกิเลสที่เรียกว่าโลภราคะโลภะโทสะโมหะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราจะต้องรู้ว่านี่คือเหตุปัจจโยคือเหตุปัจจัยที่สำคัญที่เป็นหลักนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องค่อยๆเรียนรู้ศึกษาและขณะนี้เราทั้งหลายก็จะต้องรู้ได้ว่าลมหายใจอย่าทิ้งระลึกรู้สึกที่ลมหายใจเมื่อไหร่ขณะนั้นให้รู้เลยว่าชีวิตเรามีอยู่เห็นไหมเพราะถ้าชีวิตเราไม่มีลมหายใจที่เรานั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นผู้ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะเป็นผู้อยู่ได้โดยไม่มีลมหายใจเนี่ยนะมีนะบางคนก็อยู่มีชีวิตอยู่แต่ไม่มีลมหายใจเนี่ยนะแต่นั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาต่อไปแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเรายังไม่ได้เข้าสมาบัติอย่างเงี้ยนะเรายังไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะมันจะเข้าอย่างไงแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีลมหายใจแล้วยังอยู่ได้หรืออย่างไรอย่างไรอย่างเงี้ยเราก็ยังสงสัยต่อไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ศึกษาต่อไปว่าเรายังมีลมหายใจเนี่ยเป็นผู้ที่ยังมีความรู้สึกนะรู้สึกว่าลมหายใจเข้ารู้สึกว่าลมหายใจออกมีความรู้สึกเมื่อไรขณะนั้นชีวิตเรายังมีอยู่เมื่อรู้อย่างนี้เมื่อชีวิตเรายังมีอยู่อย่างเนี้ยเมื่อชีวิตเรามีอยู่เราระลึกถึงลมหายใจเมื่อไหร่เราก็รู้ว่าลมหายใจนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้ชีวิตเรามีเห็นไหมเพราะนั้นลมหายใจที่เราระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจให้รู้เลยว่านี่แหละเราเป็นผู้ที่กำลังเรียนรู้ศึกษาเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนสิ่งต่างเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้เข้าถึงเรื่องของจิตเรื่องของใจเห็นไหมเพราะจิตใจมีอยู่จริงก็ยากเห็นไหมยากแต่การที่เรานั้นจะรู้และเห็นได้ถ้าเราได้ยินได้ฟังว่าเห็นเป็นจิตนะเป็นจิตที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยนะแล้วจะเป็นใจเป็นไงใจก็อยู่ที่มโนวิญญาณเนี่ยนะเห็นนั้นเป็นจักขุวิญญาณนะเป็นวิญญาณเป็นจิตทางตาเห็นไหมมโนวิญญาณนั้นเป็นจิตเป็นใจทางใจเนี่ยเป็นใจเนี่ยมันสามารถที่จะรับรู้และแปลความได้ใช่ไหมเป็นสัญญารู้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นเวทนารู้เนี่ยพอรู้ขึ้นมาแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสบายไม่สบายนะพอเห็นทางตาแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เกิดขึ้นเลยเห็นไหมพอเห็นสิ่งใดๆแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นหรือเฉยๆอย่างเงี้ยเรียกว่าเวทนาถ้ารู้อย่างนี้เรียกว่าเนี่ยรู้ทางมโนวิญญาณเห็นไหมแต่ถ้ารู้ทางตาเนี่ยมันรู้แค่สิ่งที่ปรากฏเท่านั้นนะพอได้ยินเสียงกบแบกขึ้นมาอยู่นะให้ดูที่ใจเราสิมันเป็นไงอะมองเข้าไปที่ใจพอมองที่ใจใจตรงไหนต้องมโนวิญญาณละถ้ามองที่หูเนี่ยจะเห็นว่ามันดับไปแล้วนะเสียงที่มันเบ้งๆเนี่ยแต่ถ้ามโนวิญญาณมันยังมีอยู่มันจะก้องอยู่ในมโนวิญญาณเราเนี่ยแล้วมันก็จะปรุงเราเนี่ยปรุงมาจะเห็นว่ามันรู้มันเหมือนกับยังไม่ดับจากหูเราไปเลยนะแต่มันมาเกิดที่ใจนี่ที่มโนวิญญาณนี้พอเกิดที่ใจแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าขัดใจนะพอได้ยินเสียงนี้ใครสบายใจบ้างอะไม่แน่นะบางคนอาจจะสบายใจรักเหลือเกินนะนะนะฉันเลี้ยงมานะเนี่ยนะเลี้ยงมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนนะใครจะมาแตะต้องไม่ได้นะนะเราทะเลาะกันก็เพราะสัตว์เลี้ยงเราก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมสุนัขแมวเนี่ยนะเราเลี้ยงเรารักเขาเนี่ยนะเขาซื่อสัตย์นะพวกนี้นะซื่อสัตย์นะบางทีบางครั้งเนี่ยลูกที่อะไรที่ไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่นะพ่อแม่ก็ยังบอกโอ้ยมีลูกเลยนะฉันยังไม่รักเท่ากับอะไรล่ะฉันยังไม่รักเท่ากับสัตว์เลี้ยงที่ฉันเลี้ยงมาเลยเนี่ยนะเพราะลูกเป็นไงลูกเขาทิ้งเราไปเห็นไหม
เขาไม่ได้มาเลี้ยวมาแลดูเราเลยที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ให้พระคุณเขาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเป็นผู้ที่เขาถึงพระธรรมคำสอนเหมือนกันนะเขารู้จักอะไรเขาไม่ค่อยขัดใจนะพวกนี้นะเขาไม่ค่อยขัดใจเรานะเขาจะตามใจเราเขาจะมาอ้อเฉาะเราะนะมาทำให้เรานั้นมีความสุขอะเพลิดเพลินอะใช่ไหมแต่บางทีบางครั้งคนที่เรารักหรือคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยนะบางทีบางครั้งเขาขัดใจเราเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่เป็นไปได้ดังใจเราเราจึงไม่รู้สึกในการที่จะอยู่กับเขาแล้วอย่างสงบสุขได้เพราะนั้นชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยสุขเนี่ยนะเพราะเราขัดใจกันนะเราขัดใจกันนะถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่ขัดใจกันนะเราอยู่ด้วยกันด้วยความสุขนะจะดีจะชั่วอย่างไรก็ตามจะเร็วจะมั่งมียากจนขนาดไหนก็ตามนะอยู่ด้วยกันแบบรอบข้างอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยนะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านด้วยกันหรือเป็นผู้ที่อยู่ในที่ทำงานด้วยกันเนี่ยนะถ้าไม่ขัดใจกันสักอย่างนะอยู่ด้วยความเป็นสุขนะแต่ถ้าขัดใจเมื่อไหร่ล่ะเอาเถอะนั่นแหละปัญหาย่อมเกิดใช่ไหมพอมันขัดใจขึ้นมาแล้วเนี่ยนะปัญหาย่อมเกิดเพราะนั้นหลักของใจไว้นะชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์เราสอนไว้นะโดยเฉพาะใครอ่ะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนเราไว้สอนบอกเราไว้ว่าให้รีบนะให้รีบอะไรรีบทิ้งให้เร็วที่สุดซึ่งความอภิชาหรือโทมนัสนะคือความยินดียินร้ายออกเสียให้ได้จากใจดวงนี้พอใจดวงนี้รับรู้อะไรแล้วเนี่ยนะรีบดูใจซิว่าใจดวงนี้มีความยินดีพอใจหรือยินร้ายคือขัดเคืองใจให้ดูให้เห็นดูให้เห็นดูให้ไวว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอมีสิ่งต่างๆที่ปรากฏทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายแล้วก็มาลงสู่ใจแล้วเนี่ยให้รีบดูให้เห็นดูใจเราเนี่ยดูใจมโนวิญญาณเนี่ยดูให้เห็นดูให้เห็นได้ว่ามันมีความสบายไม่สบายมีความพอใจหรือขัดใจด้วยความที่เรานั้นมีสัญญาจำได้ไว้ที่มโนญาณมีสังขารการปรุงแต่งของใจปรุงแต่งไปนะด้วยความคิดปรุงไปคิดด้วยอะไรคิดด้วยการตรึกการสัญญาที่อยู่ในนอเนื่องอยู่ในจิตในใจของเรานี้มันจะผุดขึ้นมาผสมประสานกับในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใดทางหนึ่งแล้วใจดวงนี้ก็แล่นไปพอแล่นไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดเห็นว่าความยินดียินร้ายเกิดขึ้นไหมถ้ายินดียินร้ายเกิดขึ้นเมื่อไรมองเห็นเร็วที่สุดพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นดูว่าใจของเรานั้นไม่เป็นกลางซะนะใจของเรากำลังไร้ไปใจของเรากำลังลืมเนื้อลืมตัวจึงเกิดความยินดียินร้ายเกิดขึ้นแต่ถ้าเราใจของเราไม่ลืมเนื้อลืมตัว ความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นสิ่งที่เรานั้นจะกำหนดรู้ได้รวดเร็วเมื่อกำหนดรู้ได้รวดเร็วแล้วจะเห็นว่าใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่ทำไมเป็นจิตใจที่ไม่เป็นกลางจิตใจของเรารู้แล้วรับรู้รับทราบสิ่งใดๆแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตใจของเราไม่มั่นคงจิตใจของเราไม่หนักแน่นจิตเราหวั่นไหวเห็นไหมหวั่นไหวใครมาชมเราหวั่นไหวอย่างเงี้ยนะเราก็เกิดความยินดีใช่ไหมเขาชมเราเนี่ยแม้ได้ยินเสียงคำชมเนี้ยยินดีเนี่ยให้รู้เลยว่าใจเรานั้นหวั่นไหวอยู่แล้วนะนั่นเราเป็นเหตุแห่งความทุกข์ซะแล้วนะพระองค์ทรงสอนเราเพราะในขณะที่เขาพอได้ยินเสียงเขาชมเราเนี่ยนะเรายินดีและเราก็รักเขาใช่ไหมเพราะเขาเยินยอสรรเสริญเราในคำชมที่เรานั้นได้เขาพูดดีๆกับเราแต่ต่อมาบางทีบางครั้งเขาชมเราตลอดเวลาไหมบางทีบางครั้งคนที่ด่าที่ว่าเราตำหนิติฉินเรานั่นก็คือคนที่เคยชมเรานั่นเองเป็นคนที่ให้ร้ายเราใส่ร้ายเราทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะนั้นก็ให้รู้เลยว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏเป็นทุกข์ขึ้นกับใจเรานั้นถ้าเรานั้น
ไม่สามารถที่จะเรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนนั่นเนี่ยมันยากนะยากกับการที่เรานั้นจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างเป็นผู้ที่จะขัดต่อคําสอนของพระองค์ว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วต้องทุกข์ใช่ไหมเพราะอะไรต้องทุกข์อ่ะเพราะอวิชชาปิดบังใจเราวะใจเราไม่รู้สัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงสอนว่าสิ่งต่างๆนั้นปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเขามีสภาวะธรรมตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรเลยมันเกิดขึ้นแล้วดับไปทันทีแล้วมันมาเกิดใหม่ที่ยังมีอยู่ตั้งอยู่เห็นยังมีอยู่ตั้งอยู่นั่นมันเกิดใหม่เกิดใหม่เราไม่ดูเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราดูเราจะรู้ว่าอ๋อนี่มันเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วที่มันมีอยู่ก็เกิดขึ้นใหม่มีอยู่ใหม่ทำไมมันเกิดขึ้นล่ะเพราะอะไรเพราะจิตใจดวงนี้ไม่สามารถที่จะเป็นจิตใจที่จะนำอะไรนำปัญญาที่พระองค์ทรงสอนมาชี้นำบอกกล่าวกับใจตรงนี้ของเราเรียกว่าขาดลายขาดโยนิโสนมัสการนะเป็นอโยนิโสนมัสการเป็นการที่วางใจไว้คิดพิจารณาไปโดยจิตใจด้วยความที่ไม่แยบคายต่ออารมณ์ที่ปรากฏนั้นเรียกว่าใจดวงนี้ขาดอวิชชาขอประทานอภัยใจดวงนี้มีอวิชชาปิดบังใจเพราะไม่สามารถที่จะใคร่ครวญสภาวะธรรมที่ปรากฏได้ให้เป็นไปตามดับแล้วมีแล้วดับไปแล้วมะความยินดียินร้ายน่ะเป็นเหตุแห่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัณหานั่นเองมะเป็นรากเหง้าของตัณหานั่นเองเมื่อมีความยินดียินร้ายเมื่อไหร่นั่นแหละตัณหาความทะยานอยากของใจจะแร่นไปยินดีก็แร่นไปหวั่นไหวละใจเรานั้นหมุนติ้วคิดปรุงแต่งไปเพราะความยินดีนั้นนะยินร้ายก็ตามขัดใจขัดเคืองใจตรงนี้ก็แร่นไปแร่นไปด้วยความใจตรงนี้ทะยานอยากหาความสงบเย็นไม่ได้ใจตรงนี้ก็เป็นใจที่มีตัณหาเกิดขึ้นที่ใจเมื่อนั้นทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อมีเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ชีวิตเราเห็นไหมใจเราก็จึงหาความสงบเย็นไม่ได้เพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้แหละเราจะต้องเรียนรู้และศึกษาค่อยๆรู้ไปเข้าใจไปนะฟังไปเพลินๆนะให้เพลินนะฟังไปเพลินๆแต่อย่าเพลินนะเพราะเพลินเมื่อไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าโอ้มันเพลินไปเราก็ลืมเนื้อลืมตัวหลงฟังไปนะลืมว่าตัวเองนั่งอยู่นี่เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเพลินแต่ถ้าเรานั่งฟังไปเราก็รู้ลมหายใจเราสลับกันไปกับฟังไปด้วยคิดไปด้วยนะฟังแล้วก็คิดนะคิดไปมันเป็นยังไงด้วยเหตุด้วยผลไอ้พระพูดอะไรนะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะตรงที่พระองค์ทรงสอนไหมก็ไปเทียบเคียงเอาดูก็แล้วกันนะทีก็ขาดไปมั่งเกินไปมั่งก็แล้วก็มีสติมีปัญญาเท่านี้แหละที่จะมาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราก็ไม่ได้มาชี้นำบอกกล่าวอะไรกับพวกเราที่จะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอะไรหรอกนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ได้ศึกษามาแล้วก็อะไรประพฤติปฏิบัติลงมาบ้างเด็กๆน้อยๆแค่นั้นแหละนะแล้วก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติโดยการทำในสิ่งที่ไม่ยากเย็นเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราลึกๆรู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาเนี่ยมันลึกๆรู้อยู่ได้ตลอดเวลาไหมความรู้สึกที่ลมหายใจเรามีอยู่เนี่ยตลอดเวลาไหมไม่ตลอดเวลาหรอกรู้จักสักเฮือกสองเฮือกสามเฮือกสิบเฮือกนะแล้วมันก็หนีไปแล้วใจดวงนี้ก็ทิ้งลมหายใจไปแล้วนะใจตรงนี้ก็เป็นจิตใจที่เขาเป็นธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยนะก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้ใจตรงนี้เขาไม่ชอบอะไรที่จะรู้ไปรับรู้อะไรแล้วเนี่ยเขาจะเบื่อง่ายนะเขารับรู้เขาต้องการแสวงหาสิ่งที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆนะเขาจึงเปรียบเสมือนกับใจตรงนี้ที่ไปรับรู้เป็นนามธรรมนามธาตุเนี่ยนะพระองค์จึงสอนว่าใจตรงนี้มันเปรียบเหมือนกับลิงนะลิงนะที่จะคอยที่จะไป
ไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้นะยุกยิกยุกยิกอยู่ตลอดเวลาจากตรงนี้นะแต่ถ้าเราไม่รู้และเข้าใจในธรรมชาติของลิงตัวนี้นะคือใจนี่นะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองอยู่ไหมอึดอัดขัดเคืองหงุดหงิดเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของเขาแต่เราถ้าเรารู้และเข้าใจธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะทําใจของเรานั้นเหมือนกับมีเด็กนี่นะซนอ่ะเขาซนนะเด็กเขาซนเนี่ยถ้าเรารู้และเข้าใจว่าเด็กเขาต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะเราก็จะไม่หงุดหงิดกับเขาอ่ะอย่างคนแก่เงี้ยนะคนที่แก่แล้วเคยเลี้ยงคนแก่ละคนแก่ก็ต้องขี้บ่นหลงลืมนี่นะเป็นอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของคนแก่เราก็จะไม่หงุดหงิดนะจะไม่ขัดเคืองใจที่เราจะอยู่กับคนแก่ได้อย่างที่เรานั้นจะไม่เบื่อหน่ายนะแล้วก็จะไม่ห่างเหินแต่เราจะรู้สึกว่าเราจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่เท่าแล้วมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่แก่เท่าแล้วนั้นเราสามารถที่ตอบแทนบุญคุณท่านได้เข้าไปทำให้ท่านนั้นมีความปิติอิ่มเอิบเบิกบานใจได้บ้างนะได้เหมือนกับว่าเรานั้นได้ไปตอบแทนบุญคุณท่านนะยิ่งช่วงอย่างนี้เป็นช่วงของอะไรล่ะเป็นช่วงของงานวันแม่แห่งชาตินี้นะเราก็มารำลึกถึงแม่ของเราเนี่ยนะแม่แห่งชาติของเรามารำลึกถึงแม่ของเรานะไม่ใช่แม่อย่างเดียวด้วยรำลึกถึงคุณพ่อเราด้วยเนี่ยนะเห็นไหมพอได้ยินเสียงบ้องบ้องกันบางเงี้ยก็ลองดูใจเราสิดูใจเราว่าใจเรานั้นมองซิใจเราเป็นอย่างไรเราคิดอะไรอยู่เรารู้สึกอะไรต่อสิ่งที่ปรากฏทางหูอย่างนี้นะมองที่ใจอย่างนี้เราก็จะเห็นใจเราเป็นกลางไหมใจเราเป็นกลางก็คือใจเราเฉยปล่อยวางได้เฉยปล่อยวางได้นี่คือใจเราเป็นกลางใจเราหนักแน่นใจเราไม่หวั่นไหวเมื่อได้มีใจดวงนี้ได้ไปรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางทวารใดทวารหนึ่งทางหูได้ยินแล้วใจเราหนักแน่นปล่อยวางวางเฉยได้เห็นไหมเหมือนกับหลวงปู่สังวาลพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเราสอนไว้นะรู้อะไรแล้วเนี่ยนะรู้แล้วให้เฉยอย่างเงี้ยรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยอย่างเงี้ยปฏิบัติแค่นี้ได้ไหมปฏิบัติได้เนาะฟังแล้วมันก็น่าจะไม่น่ายากนะแต่พอเรานั้นมีชีวิตอยู่กับโรคแล้วเนี่ยเรารู้อะไรขึ้นมาได้เนี่ยก็ขอให้เรารู้ว่าถ้าเราได้ไม่มองใจของเราเราจะไม่รู้เลยนะว่าใจเราเฉยหรือไม่เฉยนะหรือพอรู้แล้วกว่าจะรู้ว่ามันไม่เฉยนี่มันแร่นไปแล้วมากมายขนาดไหนนะมันไม่เฉยแค่ใจอะนะมันไม่เฉยทั้งมือทั้งไม้ทั้งนะทั้งกายของเรามันไปหมดนะปากคอของเรานะพูดจาอะไรต่างๆก็ไปหมดแหละนะนี่มันแร่นไปเห็นไหมมันไม่ได้เฉยแค่ที่ใจอะนะมือไม้ของเราก็ไม่เฉยเห็นไหมถ้าเราไม่เห็นใจของเราเฉยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูใจของเราว่าใจของเราเฉยได้นะมือไม้ของเราก็จะต้องแล่นไปปากของเราก็จะต้องพูดไปทําให้เรานั้นจะต้องเป็นไงสร้างสมเหตุปัจจัยที่จะทําให้เรานั้นมีสมบัติแห่งความที่เราละขาดความเป็นมนุษย์ซะคือการเบียดเบียนกันเห็นไหมเพราะเรานั้นทำผิดศีลไปมีการเบียดเบียนกันทางกายเบียดเบียนกันทางวาจาอย่างนี้นะเห็นไหมทำให้กายของเราทำไปแล้วกายของเรานั้นไปฆ่ารักทรัพย์นะฆ่าและเบียดเบียนรักทรัพย์หรือประพฤติผิดในกามอย่างเงี้ยเรียกว่ากายของเรานั้นเอากายเราไปเบียดเบียนนะกายอย่างนี้เป็นกายที่มีจิตใจมาจากใจของเรานะใจของเราต้องมีอยู่นะเพราะมีอะไรมีเจตนาที่จะทำนะทำไมกายนี้ทำไปทำไมวาจานี้ทำไปเพราะมีเจตนาเกิดจากใจเราแต่ถ้าเรานั้นมีจิตใจที่มีใจที่หนักแน่นเรียนรู้ศึกษาว่าเรามารักษาศีลนี่นะเป็นการที่เรานั้นจะมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าระเบียดเบียนนี่นะเราจะรู้ได้ว่าพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นมาสำรวมสังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่เองเห็นไหมแล้วมองเข้าไปที่ใจว่ามีการเกิดผัสสะยามใดให้มองใจลงไปว่าใจของเรานั้นหวั่นไหวไหมท
ถ้าใจของเราหวั่นไหวเราจะเห็นใจของเรานั้นมีเจตนาอะไรเห็นไหมพอมันขัดเคืองใจขึ้นมาเจ็นใจของเราไหมอยากจะไปคว้างจะไปตีจะไปทุบจะไปไล่เข้าไปอย่างเงี้ยนะเจะเห็นใจเราเนี่ยบางทีบางครั้งถ้าเผื่อว่าเราที่ไม่มองเห็นใจเราก็จะทําอะไรที่มันเกินเลยไปอย่างนั้นมันก็ทําให้อะไรทําให้มีการเบียดเบียนแล้วเราก็มาเสียใจในภายหลังว่าเราไม่น่าทําเลย อย่างเงี้ยโดยเฉพาะกับผู้มีพระคุณของเราเนี่ยใช่ไหมเราทําอะไรที่มันมีความขัดเคืองใจขึ้นมาเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมได้ยินได้ฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่บ่นว่ากล่าวตักเตือนเราปู่ย่าตายายพูดสั่งสอนอบรมเราได้ยินแล้วเนี่ยเราขัดเคืองใจเราไม่รู้เมื่อไม่รู้เราไม่ได้มองใจเราใจเราหวั่นไหวแล้วไม่รู้เจตนาว่าเราอยากจะพูดอะไรไม่เห็นนะเราอยากจะทําอะไรเราไม่เห็นเนี่ย แต่ถ้าเรามองใจเราใจเราไม่เป็นกลางนะเราได้ยินเสียงพูดเสียงบ่นของผู้ที่มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่บ่นเราแล้วเราได้ยินได้ฟังพอเรามามองใจเราเราเห็นใจเราอ๋อใจเราขัดเคืองใจแล้วเนี่ยนะขุ่นแล้วเนี่ยนะเขาขัดเคืองใจพอเรามองใจเราเราจะเห็นเจตนาเรายอมได้ไหมเนี่ยโอ้ท่านเป็นพระมีผู้มีพระคุณต่อเรานะเรายอมได้หมดแหละนะ เรายอมได้อดได้ทนได้อย่างเงี้ยนะเราจะรู้ใจของเรายอมได้เรามีการเบรกใจเราเห็นไหมหรือแม้กระทั่งใจตรงนี้โมโหขึ้นมาแล้วโกรธขึ้นมาแล้วตึบตับขึ้นมาใจเราเดือดพล่านขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเราจะพูดจานทําอะไรเราจะเห็นใจเราที่มีเจตนาเกิดขึ้นเห็นไหมเมื่อมีเจตนาเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยเมื่อใจที่มามองเห็นใจที่มีเจตนาเกิดขึ้นนะใจเราได้ดูใจเราใจดวงนั้นใจที่ดูนั่นแหละ คือใจที่กำลังดูลมหายใจขนาดนี้เป็นใจดวงเดียวกันนะใจที่ดูใจเราว่าเป็นกลางไหมเนี่ยกับใจที่เรามองเห็นว่าโอ้ลมหายใจเรามีอยู่เรามองเห็นลมหายใจเราเนี่ยนะลมหายใจสั้นก็รู้ลมหายใจออกก็รู้รู้ว่ามันสั้นมันยาวเนี่ยนะรู้มันแรงมันค่อยรู้มันเย็นมันร้อนเนี่ยนะรู้ลมหายใจอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีตัวดูมีตัวดูอยู่จึงเห็นใจเราได้ว่า ใจเรานี้เห็นว่าเป็นลมนั้นมันไม่เหมือนกันลมสั้นลมยาวลมร้อนลมเย็นลมละเอียดลมหยาบเนี่ยจะเห็นได้เห็นใจของเราคิดนึกเห็นได้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราทั้งหลายจะค่อยๆได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมนําเข้าไปศึกษาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง แล้วก็ลองเอาไปคิดพิจารณาแล้วก็ลองฝึกหัดทําดูด้วยสิ่งที่ไม่ยากเย็นนักเช่นระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจก็จะเข้าไปถึงซึ่งสติปัฏฐาน4ได้เห็นไหมว่าสติปัฏฐาน4ที่พระองค์ทรงสอนให้เราได้มาเรียนรู้เรื่องของกรรมฐานโดยมีสมถกรรมฐานเนี่ยนะหรืออีกฐานหนึ่งก็คือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย เป็นยังไงน้อนะต่างกันยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็คงจะค่อยๆผ่านหูผ่านตาไปเถิดนะแต่ที่สําคัญก็คือเราคงจะต้องเรียนรู้และศึกษาด้วยสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรานั้นจะรู้และศึกษาได้โดยไม่ยากนักเนอะ ในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าจะเป็นสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานนะโอ้ยแม้กว่าจะรู้จะเข้าใจนะแต่มันยากเหลือเกินนะเนาะที่จะรู้แล้วเข้าใจจะมีคนที่อธิบายให้เราฟังหรือได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยกว่าจะรู้แล้วเข้าใจนะมันยากกันนะแต่ถ้าเผื่อว่ารู้ลมหายใจเนี่ยดูเข้าดูออกเนี่ยรู้ลมหายใจของเราร้อนเย็นหยาบละเอียดดูแล้วดูใครเป็นผู้รู้ว่ามีจิตมีใจอีกตัวหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อย่างเงี้ยนะเนี่ยมันพอดูได้ไหมเนี่ยอย่างนี้
ฐานเป็นยังไงวิปัสสนากรรมฐานเป็นยังไงเราก็ค่อยรู้ได้เข้าใจขึ้นมาว่าเอ๊ะมีความรู้สึกนะมีความรู้สึกเมื่อไหร่ก็มีจิตมีใจอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมเพราะคนตายมีความรู้สึกอะนะพอตายแล้วจิตใจดวงนี้ก็มีอะไรยังมีกรรมและกิเลสอยู่จิตใจดวงนี้ก็ต้องไป